บกับโยแล้วก็รายการ Crazy Beautiful นะคะตอนนี้นะคะโยก็อยู่ที่ K Village ค่ะสังเกตดูว่าบรรยากาศรอบๆตัวโยเนี่ยโหดูคึกคืนมากโยอยู่ที่งานนี้ค่ะ Cool Dogs at K Village ค่ะวันนี้เราก็มาทำงานช่วยสังคมนะคะเป็นงาน Charity ค่ะเพื่อช่วยเหลือให้กับสัตว์พิการแล้วก็สัตว์ที่ถูกทำร้ายทั้งหลายวันนี้โยเองก็พาลูกทั้งสองมาเดินแบบด้วยเดี๋ยวอยากรู้ว่าบรรยากาศงานเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวถอยหลังเสื้อผ้าไม่รู้ว่าพอไหมเนี่ยหรือว่าจะใส่ชุดนี้ดีดูนี้บอกว่างานดีไซน์เสื้อผ้าสุนัขเนี่ยมันไปไกลมากแล้วนะนี่เรียกว่าคนตามไม่ทันแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในค่ะสวัสดีค่ะลูกนี้ลูกชายโยมีนี่ลูกชายโยมีครึ่งน้อยอันนี้ด้วยตัวนี้น่ารักนะคะเรียกได้ว่ามีทุกไซส์มีบักได้อยู่อันนี้ให้หมาหรือหนูอยู่คะเนี่ยชิวาว่าตัวเล็กๆหมาตัวนี้เป็นนกยูงอ่ะหมาเป็นนกยูงคุยหน่อยไหมเป็นนกยูงหนูเป็นนกยูงหรือหมาลูกหมาไหมขอให้ชนะนะคะอันนี้แฟนซีเขาก็เป็นการประกวดเจ้าของกับสุนัขที่แต่งตัวได้เลิศแล้วก็เข้ากันมากที่สุดหมอที่จะเป็นหมาของโยมากค่ะเป็นหมาทูพีซไม่ใส่ยังไงอ่ะอันนี้คือเสื้อนี่คือกระโปรงตายละต้องถูกใจคุณผู้ชายแน่เลยหมานักเรียนหมานักเรียนคอสเพลย์นี่ไม่ใช่รถเข็นเด็กนะคะแต่เป็นรถเข็นหมานี่นี่วันนี้เราจะเห็นบอกว่าหมาอยู่ในนี้กันเยอะมากเขาก็เข็นนี่พาเดินอุ้ยมาถึงนี่นี่เจ้าบ้านกัดไหมคะชื่ออะไรคะบ๊อบบูบี้ผ่านฟอร์มเมอร์บ๊อบบูบี้เสียดายเราลูกที่เราไปกับแม่เราไปด้วยกันรูดบัตรได้ไหมคะรูดบัตรได้ไหมลูกรูดบัตรแล้วไปอยู่ด้วยกันเลยงานวันนี้นะคะต้องขอพูดนิดนึงค่ะว่าคุณเก๋ชลดาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือสุนัขจริงๆซึ่งโครงการนี้ก็พยายามที่จะยัดเข้าไปนะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยช่วยส่งเสริมต่อไปอีกนะคะให้มีพรบ.คุ้มครองเรียกได้ว่าคุ้มครองสัตว์ที่อยู่ตามท้องถนนสัตว์ที่โดนทำร้ายต่างๆสวัสดีค่ะเก๋ชลดาเมฆราตรีนะคะประธานโครงการเสียงจากเราหรือ The Voice นะคะโครงการที่ช่วยเหลือสัตว์พิการถูกทอดทิ้งต่างๆนะคะว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าช้างเจ็บนะคะก็ตอนที่มาที่แบบโครงการเกิดขึ้นแต่ตอนน้ำท่วมแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการเปิดเป็นรูปธรรมนะคะอ๋อเอามาอันนี้ค่ะอันนี้จะขายเครื่องทำความสะอาดเหรอคะเป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นบริการอาบน้ำบัดขนอาบน้ำบัดขนอาบถึงบ้านอาบถึงบ้านเลยอะคะว้าวดูไม่ดูไม่ได้เลยบริการนี่คือรถอาบน้ำหมาค่ะใช่ค่ะราคาสูงไหมคะถ้าเกิดเรียกไม่ค่ะตามสายพันธุ์ขับมาถึงบ้านเลยอะคะแล้วคิดค่ารถต่างหากไหมคะมี2ส่วนค่ะค่าบริการและค่าเดินทางโอเคถ้าทางก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนไกลถ้าบ้านอยู่สุขาภิบาล5อย่างเงี้ยคะสุขาภิบาลเขตอะไรคะตรงนั้นเขตสายไหมค่ะสายไหมเหรอคะสายไหมที่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเหรอคะรวมกันก็400ใช่ค่ะอ้าวมีคนเผื่อมีคนอยากติดต่อนะคะสามารถโทรที่เบอร์นี้ได้เลย02-576-1586-9ชื่อว่าอะไรคะพาวพาวพาวค่ะติดต่อได้เลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากโยแล้วนะคะก็ยังมีหลายๆคนเลยค่ะที่มาร่วมเดินแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นเซรีน่าและก็น้องๆ AF แล้วก็มีชามด้วยน้องชามถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะรับรองว่าสวยงามแน่นอนก็เ
็ The Voice มีวัตถุประสงค์หลักนะคะ3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอันที่1เราระดมทุนต่างๆนะคะเรียกว่ารับบริจาคนะคะเพื่อได้ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวหรือช้างที่เจ็บป่วยถูกทอดทิ้งพเนจรนะคะอันที่2คือเราอยากจะปลูกฝังให้กับคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยมีความรับผิดชอบต้องดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง1ตัวหรือเปล่าคนรอบข้างเรารับเขาได้ไหมเลี้ยงเขาแล้วได้เลี้ยงเขาจนอายุขัยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอโตมาแล้วเขาไม่น่ารักเอาไปเขาไปทอดทิ้งต่างๆเนี่ยหรือว่าเราปลูกฝังวิสัยนะคะให้คนที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาพร้อมต้องเช็คตัวเองก่อนนะคะเหมือนการมีครอบครัวเลยค่ะวางแผนครอบครัวอย่างไรแล้วก่อนจะมีสัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนตัวเองให้ดีก่อนว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตไม่ว่าเขาจะเจ็บป่วยนะคะต้องการที่อาศัยหรือต้องการอาหารนะคะและข้อ3นะคะซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่เราเป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญนะคะเพื่อจะให้มีพรบคุ้มครองสัตว์เกิดขึ้นค่ะตัวเล็กขนาดอยู่ในกระเป๋าได้เลยนะคะแอบลูกอย่าแอบลูกแอบอยู่ประจำที่นะคะมาดูนี่เนี่ยน้องตัวใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องจูงนะคะรถเข็นเลยค่ะสะดวกขอถ่ายหน่อยนะคะสะดวกสบายค่ะคุณพี่เจ้าของชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะมิวสิกค่ะมิวสิกโอ้โหดูสวัสดีค่ะชามอุสถานนท์ค่ะค่ะสำหรับโครงการ The Voice นะคะก็ได้ยินมานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้มีโอกาสมาร่วมงานเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่รักหมาอยู่แล้วค่ะแล้วโครงการนี้นี่คือแบบเน้นสำหรับการช่วยน้องหมาแล้วก็น้องแมวโดยเฉพาะเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยค่ะก็อยากจะฝากโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีนะคะไว้สำหรับช่วยเหลือหมาแมวแล้วก็ช้างนะคะยิงโค้งๆเราจะไปเข้าทางยิงโค้งๆไว้นะคะคนไม่กี่มอเตอร์ไซค์ก็จริงๆก็มาได้